สวัสดีครับพบกับผมครับจอห์นอริยพงษ์เจริญสุขนะครับกับวันนี้ครับรายการของ Outrider นะครับ by Shell Advance ครับกับทริปที่ต้องบอกว่าโอ้โห exclusive มากมายนะครับทริปที่ต้องบอกว่าเป็นทริปของเที่ยวเมืองรองลองแล้วจะติดใจนะซึ่งเป็นทริปที่เดินทางกันไปนะครับจังหวัดตากมากกว่า 1,000 โค้งมากกว่า 1,000 กิโลครับซึ่งต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับก็จะมีบรรดาเพื่อนๆที่มาร่วมสนุกกันในเกมของทาง Shell Advance นะครับมีทั้งหมดด้วยกันประมาณเกือบ10คันเลยทั้งหมดก็คือที่อยู่ด้านหลังนะครับและในขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณปั๊มเชลนะครับที่แถวๆรังสิตนะครับเพราะว่าเป็นจุดนัดพบที่แรกรวมถึงจุดนี้จะเป็นจุดที่เราทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเชลนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเชลให้ในเรื่องของตัวน้ำมันเครื่องนั้นเป็นตัวท็อปเลยก็คือตัวที่เป็นฟูลลี่ซินเทติกนะครับเมื่อทำการถ่ายกันเสร็จแล้วนะครับเราจะทำการเติมน้ำมันเต็มถังหลังจากนั้นเราจะเดินทางไปยังจุดนัดพบจุดแรกบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นอย่างไรอ่ะไปดูกันเลยดีกว่าสวัสดีครับผมสมชายเมืองจันทร์ครับหรือชื่อเล่นชื่อต่ายนะครับเป็นผู้โชคดีจากทริป Shell Outrider ครั้งในครั้งนี้ครับผมขับ Yamaha X-Max 300ครับผมความพร้อมนะครับเมื่อเสาร์ที่แล้วก็ซ้อมไปพิษณุโลกแล้วครับเพื่อทริปนี้โดยเฉพาะครับหลังจากการที่ศึกษามาน้ำมันตัวนี้เหมาะกับรถออโต้มากครับและจากที่พิสูจน์มาแล้วผมที่เคยใช้มาก่อนหน้านี้ก็ถือว่าโอเคครับผ่านเลยครับครับสวัสดีครับชื่อ1นะครับเป็นผู้โชคดีจากทริป Shell Outrider นะครับรถที่นำไปก็เป็น Yamaha T-Max นะครับ530การเตรียมรถผมก็เช็คลมยางแล้วก็มาเตรียมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องผมใช้น้ำมันเครื่องของเชลครับอัลต้า 10W40 ครั้งนี้ผมก็เน้นความปลอดภัยเป็นหลักนะครับเพราะว่าเวลาผมออกทริปเนี่ยผมจะเน้นเซฟที่สุดก่อนที่เราจะแบบสนุกได้เราต้องปลอดภัยก่อนชื่อโจนะครับวันนี้เอารถเนเก็ตนะครับเป็น Yamaha MT07 ครับมาร่วมทริปครับความพร้อมเลยก็เริ่มจากตัวเองนะครับนอนพักผ่อนให้เพียงพอครับพร้อมสำหรับการออกทริปแล้วก็เจ้าตัวรถครับวันนี้นำมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเชลครับตัว 10W40 ครับเป็นฟูลลี่นะครับจากที่ลองเทสครับวนรอบปั๊มเนี่ยประมาณรอบ2รอบครับก็ค่อนข้างโอเคครับตอบสนองดีเข้าเกียร์นิ่มครับแล้วก็ดูลื่นขึ้นครับต่อจากนี้เราก็จะเป็นกลุ่มไรเดอร์นะครับที่ขี่กันไปเป็นขบวนครับแล้วก็ไปเจอกันที่ตากครับผมรับรองว่าทริปนี้ขับขี่กันอย่างสนุกแน่นอนครับได้เล่นโค้งกันสุดๆกันที่จังหวัดตากด้วยนะครับเราก็จอดรถกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าร้านนี้ชื่อว่าร้านเฮียเล็กต้มเลือดหมูนะครับเป็นของดีย่านสิงห์บุรีนะครับใครที่ผ่านมาจะขึ้นเหนือก็แนะนำว่าให้มากินร้านนี้นะครับต้องบอกว่าอร่อยนะครับก็เป็นเรื่องของการแลกคูปองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคูปองที่ใช้ในเรื่องของการแลกซื้อของนะครับเอาเป็นว่าเขาบอกว่าต้มเลือดหมูอร่อยงั้นเดี๋ยวเราไปกินต้มเลือดหมูดีกว่านะกับเพื่อนๆที่มาออกคลิปนี่แหละนะครับผมไป
นี้นะครับเราอยู่ที่บริเวณปั๊มน้ำมันปั๊มหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวเติมไปอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่ามาเจอกับพี่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งเดินทางมาน่าจะต้องบอกว่าเดินทางไปทางเดียวกับเราเพราะว่าเขาจะไปตากเหมือนกันไปทีรอซูขับเจ้าเอรถถัง GSA 1002มานะครับคันเบลเลอร์เลยเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่หน่อยว่าเขาไปจริงหรือเปล่านะฮะนี่เลยสวัสดีครับผมครับมาจากไหนครับเนี่ยมาจากดันช้างสุพรรณครับโอ้เป็นคนสุพรรณเลยครับผมเป็นคนราชบุรีแต่ทำงานอยู่ที่นั่นโอเคไม่เป็นไรรวยเหมือนกันนะครับครับทำไมถึงมาคนเดียวเลยอ๋อทีมหนีผมไปแล้วอ้าวไปก่อนไปก่อนไม่หรอกอันนี้คือหยุดไม่ได้ไงไเลยต้องตามเข้าทีหลังมากันกี่คันครับทั้งหมดประมาณ14คันโอ้เยอะนะเยอะครับเยอะแสดงว่าอันนี้คือแก๊งราชบุรีหรือว่าแก๊งสุพรรณเป็นแก๊งแอดเวนเจอร์ไทยลาวไทยลาวครับผมเป็นแก๊งแอมเจอร์ไทยลาวแต่ว่าตอนนี้คือพี่ๆเขาไปแล้วเราก็เขาหนีไปแล้วเราก็ต้องขี่ตามเขาไปไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าไม่เร่งมากไม่รีบมากเราขี่ประมาณ100-103ไหวไหมอ๋อเดี๋ยวผมเปิดให้รถวิ่งเองได้โอเคผมคงเปิดอะไรนะครูซคอนโทรลหลับเหมือนกันงั้นก็เดี๋ยววันนี้เราจะมีเพื่อนร่วมทริปไปอีกท่านนึงนะครับ GSA 1002นะฮะจะเป็นไงก็ติดตามชมแล้วกันนะครับครับจอห์นทำอะไรอยู่พี่ตั้งโซ่ครับโซ่หย่อนอันตรายครับทำไมถึงตั้งตรงเนี้ยก็เรามาเติมน้ำมันแล้วมันหย่อนพอดีก็เลยตั้งตรงนี้แหละตรงอื่นมันร้อนไงแค่นั้นแหละถามอะไรเยอะแยะครับต้องบอกว่าเรามาถึงแม่สอดนะครับจังหวัดตากเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องขออภัยเพื่อนๆนะครับที่รับชมนะครับเพราะว่าสถานีบอกเลยว่าพวกเราหิวกันหมดเลยนะครับก็เลยจ้วงๆกันเมื่อกี้เขาบอกร้านชื่ออะไรนะข้าวเมาข้าวเมาข้าวฟ่างเขาบอกว่าเป็นร้านดังของที่นี่ดังไหมจ๊ะน้องดังดังนะฮะเขาบอกว่าดังมากเพราะว่าเมื่อกี้นี้มาถึงก็ต้องบอกว่ามีบรรดาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวไทยมากินกันเยอะมากโดยเฉพาะข้าราชการนะครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวกันเพราะว่าพรุ่งนี้ได้ข่าวว่าเอาไรเดอร์นั้นจะพาพวกเราไปเล่นน้ำตกกันนะครับเป็นยังไงก็พรุ่งนี้ฝากติดตามต่อได้เลยครับขณะนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นวันที่2แล้วกับทริปของทาง Outrider by Shell Advance นะครับณขณะนี้เรากำลังเตรียมตัวที่จะเดินทางกันต่อไปนะครับซึ่งเรายังคงอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากอยู่นะครับเพราะว่าเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยก็บอกว่าไม่ไกลจากฮอปอินเท่าไหร่นั่นก็คือวัดที่ชื่อว่าวัดไทยวัฒนารามนะครับวัดนี้ต้องบอกว่าเป็นวัดที่เป็นแลนด์มาร์คของอำเภอแม่สอดเลยครับเป็นวัดเก่าแก่นะครับมากกว่า400ปีครับโดยเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ของวัดนี้ก็คือเป็นวัดที่สร้างมาในรูปแบบของศิลปะวัฒนธรรมแบบพม่านะครับความอลังการความเหลืองอร่ามเข้าไปรับรองได้เลยว่าถ่ายยังไงก็ตามสวยอย่างแน่นอนนะครับและหลังจากที่เราเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันเชลเสร็จนะครับเราจะเดินทางไปที่น้ำตกที่ชื่อว่าน้ำตกพาเจริญครับนึกตั้งนานนะฮะว่าน้ำตกชื่ออะไรเพราะว่าแถวนี้น้ำตกก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเอาละครับบรรยากาศของการเดินทางในวันนี้กับทาง Outrider จะเป็นยังไงไปชมกันต่อเลยครับ
มอยู่ที่บริเวณวัดไทยวัฒนารามนะครับซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหสมคำล่ำลือจริงๆครับใครที่มาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากแนะนำเลยครับว่าต้องมาเพราะว่าสังเกตดูว่าด้านหลังนะครับมีความเหลืองอร่ามทองอร่ามมากๆเลยสมกับในเรื่องของการเป็นสถาปัตยกรรมนะครับในรูปแบบของวัดที่สร้างมาแบบพม่าเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศข้างในเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับรับรองครับมาแม่สอดต้องมาเจริญนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นที่หนึ่งนะครับที่ทางเอาท์ไรเดอร์พาบรรดาเพื่อนๆอีก10กว่าชีวิตมาในครั้งนี้นะครับน้ำตกที่นี่นะครับอยู่ที่อำเภอแม่สอดนะครับมีความสวยงามก็คือในเรื่องของตัวเลเยอร์หรือว่าชั้นของตัวน้ำตกนะครับที่อยู่ด้านหลังของเราเนี่ยนะครับมีทั้งหมดได้การถึง97ชั้นนะครับเป็นลักษณะของตัวหินปูนนะครับที่เกาะออกมาเป็นแผ่นๆนะครับน้ำตกที่นี่เนี่ยน้ำตกพาเจริญเนี่ยจะมีความสวยงามครับในช่วงเวลาของหน้าฝนแล้วก็หน้าหนาวจะมีน้ำมากแล้วก็น้ำใสเหมาะกับการเล่นน้ำอย่างยิ่งนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่มาแม่สอดขี้เกียจไปน้ำตกไกลๆมาที่น้ำตกพาเจริญครับเดินทางจากแม่สอดมาไม่กี่โลเองรับรองครับว่าโอเคสวยแล้วก็อากาศเย็นๆในขณะนี้ก็ถือว่าโอเคเลยกับการมาเที่ยวน้ำตกครับที่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ของงานนี้ครั้งหนึ่งนะครับก็คือที่บริเวณโป่งคำรามออนเซ็นครับซึ่งอยู่ที่บริเวณแถวๆบ้านแม่กะสานะครับจังหวัดตากครับที่นี่เป็นที่ที่มีบ่อน้ำพุร้อนนะครับแล้วก็มีโป่งคำรามออนเซ็นนะครับที่ใช้ในการแช่น้ำเย็นๆไม่ได้เรียกว่าเย็นแล้วกันเรียกว่าน้ำออนเซ็นเลยก็คือน้ำร้อนนี่แหละนะครับแต่ว่าเป็นน้ำร้อนที่มีในเรื่องของแร่ธาตุมากมายนะครับเขาบอกว่ามันทำให้ในเรื่องของร่างกายเราจะสดชื่นขึ้นแล้วก็อายุวรรณะจะดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ช่วยรักษาในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บได้ตามความเชื่อรวมถึงทำให้หายเมื่อยด้วยซึ่งในขณะนี้เพื่อนๆของเรานะครับนอนกันแบบโอ้โหชิลเลยนะฮะดูฮะสบายสบายเลยซึ่งเดี๋ยวผมก็คงจะต้องไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ลงมานอนกับเขาบ้างแล้วนะครับบรรยากาศเป็นยังไงก็รับชมกันตามสบายเลยครับผมWe'll be right back.
ี้นะครับต้องบอกว่าเป็นจุดสุดท้ายของการเดินทางในวันที่2นะครับบริเวณนี้เป็นมุมอันซีนอีกที่นึงนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นที่พักในค่ำคืนนี้ด้วยชื่อของเขาคือ3ไร่แคมปิ้งนะครับอยู่ที่บริเวณบ้านแม่กระสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับบอกเลยว่ามันชิลมากๆนะครับบรรยากาศล่มลื่นเงียบสงัดนะครับอยู่รอบๆของเขาเป็นเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทือกเขาดีกว่านะครับซึ่งผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนไม่รู้จักไม่เคยมาแต่วันนี้ทาง Shell Advance นะครับทางเพจ Outrider ก็จัดให้กับผู้โชคดีทั้ง10ท่านได้เดินทางมาที่นี่ด้วยนะครับมีในเรื่องของเต็นท์นะครับก็สามารถที่จะนอนได้นะครับห้องหนึ่งก็ประมาณ2ท่านนะครับมีห้องน้ำแยกนะครับห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงมีโซนรับประทานอาหารนะครับแล้วก็มีโซนที่จัดเลี้ยงปาร์ตี้หมูกระทะบริเวณนู้นซึ่งต้องบอกว่าค่ำคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะทำการปาร์ตี้กันนะครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกเหนื่อยครับเพราะว่าเดินทางมาทั้งวันเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไปเก็บของอาบน้ำอาบท่าแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูปาร์ตี้ของเราครับว่ามีอะไรต่อโอเคช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักแป๊บนึงนะครับวันนี้คือวันที่3นะครับสำหรับการเดินทางของทริป Outrider by Shell Advance นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับช่วงเช้าครับตอนนี้เดินทางมาที่บริเวณวิวดอย Coffee Home นะครับอยู่ใกล้ๆกับน้ำตกแม่กระสานะครับซึ่งต้องบอกว่าที่แห่งนี้เนี่ยเป็นร้านกาแฟที่ชิลมากอาหารอร่อยขนมอร่อยนะครับแล้วก็เป็นมุมมองที่ต้องบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับคืออยู่ในจุดที่สูงแล้วก็มองลงไปก็คือจะเห็นบริเวณเทือกเขาเห็นหมู่บ้านเห็นการทำงานของชาวบ้านแถวนี้นะครับเอาเป็นว่าคงใช้เวลาที่นี่สักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อแล้วครับสำหรับทริปนี้นะครับก็ขับขี่กันอย่างสนุกสนานครับเพราะว่าเราได้ไปลุยทั้งทางตรงโค้งบนเขาแล้วก็ขับขี่ในตัวเมืองแล้วก็ทั้งในชนบทด้วยนะครับอ๋อดีครับพี่ก็ได้เจอทางเยอะโค้งบ้างอะไรบ้างพี่ ดีพี่เพราะว่าบางทีเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้มาขี่แบบไกลๆอย่างเงี้ยพี่นานๆที่จะมาขี่ทีบรรยากาศดีครับเป็นเมืองรองที่น่าเที่ยวครับเหมาะสูตรโอโซนได้เต็มที่ครับในทริปนี้ก็มาขึ้นมาเป็นผู้นำครับหลักๆแล้วนะครับลีดเดอร์ก็มีหน้าที่นำขบวนครับนำไปเส้นทางที่ถูกต้องครับแล้วก็ช่วยดูระยะปลอดภัยให้กับเพื่อนๆครับเช่นคันหน้าเนี่ยมีการขับช้าหรือว่ามีการขับสวนเลนมาเนี่ยเราก็จะมีสัญลักษณ์หรือว่ามีท่าทางในการบอกครับว่าให้เพื่อนข้างหลังเนี่ยขับขี่กันยังไงให้ปลอดภัยที่สุดครับปัญหาหลักๆทริปนี้ก็จริงๆตัวรถทุกคนผมมองว่าเขาก็เซตเตรียมพร้อมกันมาก็ค่อนข้างดีแล้วครับแล้วก็จังหวะขับขี่ก็ไม่มีอะไรก็น่าจะมีแค่เรื่องของที่มีบางกลุ่มที่อาจจะหลังท้ายไปหน่อยก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะมีการหลงกันหน่อยนิดเดียวครับแต่ก็ไม่มีอะไรบางคนก็ไม่เคยขี่กลุ่มๆมาอย่างผมก็ไม่ค่อยได้ขี่อ่ะบางทีแต่คือพี่เขาก็คอยบอกอะไรพวกนี้ปัญหามีแต่พวกพี่เขาคอยช่วยตลอดเลยแต่ขี่ไปด้วยกันพี่คือช้าจะเร็วบางทีปัญหามันก็ไม่ค่อยมีหรอกจริงๆอ่ะแต่คือเวลาเราขี่ไปอย่างเงี้ยบางทีเราก็ได้รู้อ๋อพี่ต้องขี่อย่างนี้นะเราก็ขี่ตามเขาไปอย่างเงี้ยพี่อ๋อมีเพื่อนร่วมทางรถคอท่อขาดนิดนึงก็มีรถสไลด์ช่วยครับมีรถเซอร์วิสทีมดีฮะ
ความสำคัญของรถเซอร์วิสในกรณีที่สมมุติว่าพี่ๆกลุ่มไหนที่ขับขี่กันมาแล้วก็เดินทางไกลเช่นอย่างทริปนี้เนี่ยไปกลับก็ต้องมีพันกว่าโลผมมองว่าถ้ามีรถเซอร์วิสเช่นรถกระบะมาสักคันนึงมีอุปกรณ์เครื่องมือในการซ่อมบำรุงพื้นฐานหรือว่าเบื้องต้นมาเนี่ยผมมองว่าทำให้ทริปเนี่ยมันไม่ติดขัดรวมๆแล้วทริปนี้สนุกสนานครับเป็นกันเองแล้วก็เพื่อนๆทุกคนน่ารักมากครับเข้ากันได้ดีคุยกันอย่างแฮปปี้เหมือนรู้จักกันมานานมากเลยครับขอบคุณจริงๆครับสำหรับทริปนี้นะครับสำหรับเพจ Outrider by Shell Advance ครับก็มีผู้สนับสนุนหลักอย่างเชลนะครับให้เติมน้ำมันเครื่องให้นะครับเติมน้ำมันเต็มถังทุกปั๊มนะครับปั๊มเชลแล้วก็ที่พักดูแลเรื่องอาหารการกินอย่างดีเลยครับขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆครับถ้าไม่ได้เชลเนี่ยเราก็คงไม่ได้มาสนุกสนานกันอย่างนี้ครับขอบคุณครับโอ้ดีใจครับทำตัวไม่ถูกเป็นครั้งแรกที่มาออกทริปกับร่วมกับคนที่เรายังไม่เคยรู้จักกันเงี้ยก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันก็ขอบคุณเชลที่จัดกิจกรรมดีๆครับที่พามาเที่ยวไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นแล้วก็มีทีมเซอร์วิสที่ดีก็ขอบคุณเชลแอดวานซ์ครับที่มีกิจกรรมดีๆวันนี้มาบางทีผมไม่มีโอกาสที่มาอย่างนี้เลยถ้ามาคนเดียวมันก็เหงาก็ลำบากอะไรเนี่ยมาแล้วพี่เขาดูแลตลอดเลยก็ขอบคุณเทลแอดวานครับที่ให้เรามีโอกาสดีๆได้เข้ามาได้มาที่ขับขี่ด้วยกันครับที่หนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นที่สุดท้ายแล้วที่ทาง Outrider นะครับโดย Shell Advance พาพวกเรามากันสำหรับผู้โชคดีเกือบ10ชีวิตนะครับผมที่นี่ก็คือวัดไทยสามัคคีครับเป็นวัดที่ต้องบอกว่ามีชื่อเสียงมากๆนะครับแถวตำบลแม่กะสานะครับบ้านแม่กะสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับที่นี่จะเป็นที่ที่เรียกว่าเป็นวัดเก่าแก่สร้างกันมาตั้งแต่สมัยพ.ศ. 2482นะครับเป็นรูปแบบของวัดในสไตล์ของล้านนามีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับให้เราทำการสักการะเยอะมากมายนะครับและต้องบอกว่าวัดนี้เนี่ยมีในเรื่องของความใหญ่ความโตมีมุมทิวทัศน์สวยงามมากนะครับรวมถึงณวันนี้เนี่ยเป็นวันอาทิตย์นะครับจะมีบรรดาพี่น้องที่เป็นบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างเช่นพี่น้องจากประเทศพม่านะครับเดินมาสักการะกันด้วยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเดินไปชมกันหน่อยว่าบรรยากาศภายในเป็นยังไงตามมาเลยครับบอกว่าทริปนี้นะครับเสร็จสิ้นกันไปที่เรียบร้อยนะครับกับทาง Shell Advance นะครับซึ่งเป็นการเดินทางมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก3วัน2คืนเต็มๆนะครับเรามากันด้วยความสนุกสนานนะครับแต่ยังไงก็ตามครับยังไงก็ต้องบอกว่าบางทีเราอาจจะเกิดในเรื่องของอุปสรรคนะครับที่เราไม่คาดคิดนะครับแต่ขอให้มั่นใจครับในเรื่องของประสิทธิภาพของน้ำมันเชลล์นะครับรับรองได้เลยว่าถ้าเกิดคุณใช้แล้วจะติดใจอย่างแน่นอนนะครับเอาล่ะถึงเวลาแล้วครับที่พวกเรา10คนไบเกอร์จะเดินทางกลับบ้านของเรานะครับก็คือกรุงเทพครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทาง Shell Advance ด้วยคราวหน้าจะเป็นทริปอะไรแล้วก็จะมีอะไรให้เพื่อนๆได้มาร่วมสนุกกันบ้างนะครับติดตามชมทางเพจ Outrider ครับวันนี้ผมและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ